เบอร์ใบเจอหายนะคะวันนี้พาโทนี่ออกมาด้วยนะคะเพราะว่าข้างในนี้นะคะเป็นที่ที่เขาบอกว่าเป็นการบริการสำหรับสุนัขที่ครบวงจรสุดๆนะคะแล้วก็ที่นี่เปิดมาได้ไม่นานค่ะที่นี่ชื่อว่าเพชรวิวนะคะเขาบอกว่าเปิดได้ไม่นานแต่ว่าลูกค้าเยอะมากเพราะว่าที่นี่บริการได้ครบวงจรสุดๆนะคะแล้วก็อากาศร้อนๆแบบนี้ค่ะอยากจะพาโทนี่มาแช่น้ำนะคะที่นี่เขามีสระว่ายน้ำด้วยแต่วันนี้ค่ะสิ่งที่น่าสนใจอยู่ข้างในนี่ก็ไม่ไหวแล้วอยากจะว่ายน้ำเต็มแก่ปล่อยตัวใช่ครับทำไมที่นี่ถึงชื่อว่าเพชรวิวพยายามคิดกันนะครับว่าจะทำยังไงให้ความรู้สึกเหมือนว่าเป็นแหล่งรวมบริการของสัตว์เลี้ยงจริงๆเป็นอาณาจักรที่แบบว่าคนรักสุนัขกับสุนัขสามารถมาสเปนไทม์ด้วยกันทั้งวันอย่างเงี้ยครับเราเลยตกคอนเซปต์คำว่าเพชรวิวครับถ้าสมมุติว่าแพลจะเอาเจ้าตัวนี้เนี่ยครับผมพอนี่มาใช้บริการนี่เพลต้องทำยังไงบ้างคะอ๋อถ้าก่อนอื่นเลยครับจะต้องเข้ามารีจิสเตอร์น้องเขาก่อนหน้านั้นก็คือเราอาจจะต้องมีกรอกข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลลูกค้าข้อมูลสัตว์เลี้ยงอะครับผมรบกวนทางเจ้าของนำบัตรวัคซีนของน้องพกติดมาด้วยครับต้องนำบัตรวัคซีนมาด้วยว่าฉีดยาไปแล้วกี่ครั้งอะไรยังไงรายละเอียดภูมิคุ้มกันของน้องเขาแล้วก็มาถึงที่นี่ปุ๊บเราจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องตรวจเช็คผิวหนังเรื่องเห็บหมัดอย่างเงี้ยครับแต่ทางเราก็ขอเช็คเองด้วยครับเพราะทางเราเป็นบริการรวมครับเราอยากให้น้องค่อนข้างปลอดภัยสะอาดเต็มที่ครับที่ออกแบบนี่คุณเจเป็นคนออกแบบเองหรือว่ามีคนช่วยออกแบบใช่ครับก็คือออกแบบเองหมดเลยเพราะว่ามันจะเป็นดีเทลที่ค่อนข้างเยอะเกี่ยวกับสุนัขนะครับแบ่งออกเป็นกี่โซนนะคะถ้าโซนหลักๆ2โซนคือโซนเกี่ยวกับขายสินค้ากับโซนเกี่ยวกับงานบริการนะครับผมแต่งานบริการเราก็จะแตกออกไปอีกว่าเป็นบริการที่เราทำเองคือพวกสระว่ายน้ำห้องกรูมมิ่งใช่ครับผมเป็นห้องกรูมมิ่งตัดแต่งขนสุนัขแล้วก็โรงแรมครับผมแต่โรงแรมเราก็จะมีการแยกอีกครับว่าโรงแรมก็จะมีสแตนดาร์ดดีลักซ์แล้วก็ VIP แต่ทีนี้เราจะเข้าไปดูบ้างดีกว่าว่าเพชรวิวที่บอกว่าครบวงจรเนี่ยนะคะเป็นยังไงมาโทนี่เราวิ่งไปดูทีนี้วิ่งได้แล้ววิ่งได้แล้วเห็นตัวเมียแน่เลยอ่ะเห็นไหมสวยอีกแล้วตัวขาวชัวร์พอนี่มันแพ้แบบสุนัขสีขาวค่ะสวยๆขนยาวๆ The thing about love 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 it'll make it do some crazy things The thing about love 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 คุณเจคะนี่เราจะพาโทนี่มาดูสระว่ายน้ำใช่ไหมคะใช่ครับก่อนที่จะลงสระเราต้องทำอะไรบ้างคะเนี่ยอ๋ออันนี้ก็คือพอลงทะเบียนเสร็จปุ๊บก็คือจะต้องชั่งน้ำหนักก่อนนะครับผมเพราะว่าราคาสระว่ายน้ำเราจะขึ้นกับน้ำหนักของน้องเขาแล้วก็เส้นขนของน้องเขาด้วยนะครับผมเอาล่ะตอนนี้ก็มาถึงสระว่ายน้ำแล้วน่ารักมากเลยค่ะมีภาพวาดสุนัขด้วยใช่ใครเป็นคนวาดคะอันนี้จะเป็นเพื่อนกันเองครับที่เขาเป็นกราฟิกดีไซน์ใช่ครับมาช่วยเขาชอบสุนัขอยู่แล้วพอดีด้วยครับคือเรามีเซฟตี้ยังไงบ้างคะคุณเจถ้าเราพาสุนัขเรามาลงนี่อ๋อก็คือถ้าเรื่องเซฟตี้ก็คือพนักงานของผมทุกคนนะครับจะถูกฝึกกับทางนักพฤติกรรมสุนัขมาก่อนนะครับแล้วก็เวลาน้องสุนัขมาลงสระอย่างเงี้ยครับก็ต้องมีพนักงาน1คนดูแลสุนัข1ตัวครับผมคือคอยเซฟน้องเขาไว้ตลอดนะครับเจ้าของก็สามารถลงน้ำกับสุนัขได้เองด้วยใช่ครับเจ้าของจะลงนี่ต้องอาบน้ำอะไรก่อนอ๋ออาจจะล้างตัวก่อนครับเราจะมีห้องอาบน้ำล้างตัวให้กับแขกมีให้ตัวสบู่แชมพูเตรียมไว้ให้พร้อมเลยครับชุดว่ายน้ำก็ต้องใส่ป่ะคะหรือว่าต้องชุดอะไรก็ได้ได้หมดเลยครับอาจจะเป็นชุดที่มิดชิดนิดนึงนะครับผมครับดีค่ะต่อรอบนี่กี่ตัวคะที่จะมาลงต่อรอบก็คือแล้วแต่พันนะครับ1ตัวคือเราก็จะจำกัดไว้ประมาณ1ชั่วโมงครับแต่ความจริงเราจะดูหลักๆคือดูจากร่างกายของน้องเขาว่าน้องเขาว่ายไหวขนาดไหนว่ายประมาณ1ชั่วโมงก็จะค่อนข้างเต็มที่แล้วครับผมน้ำอันนี้เป็นน้ำเกลือครับผมป้องกันการแพ้ผิวหนังของน้องเขาด้วยครับเราก็มาดูห้องกรูมมิ่งแทนนะคะตรงนี้คือโซนอะไรคะคุ
อันนี้จะเป็นโซนห้องนี้เป็นห้องอาบน้ำครับห้องน้ำเราก็จะห้องอาบน้ำเราก็จะแยกออกมาครับเป็นห้องๆนะครับแล้วก็พออาบน้ำเสร็จปุ๊บก็จะพาน้องเข้าไปเป่าขนให้แห้งในห้องนี้ครับผมโซนต่อไปเป็นอะไรดีฮะโซนต่อไปจะเป็นห้องกรูมมิ่งครับผมเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าห้องกรูมมิ่งเป็นยังไงเนาะได้ครับเชิญเลยครับนำไปไหนเนี่ยรู้ทางเหรอคือเดินตามโทนี่นะคะคุณผู้ชมห้องนี้นะครับคือห้องตัดขนใช่ครับจะเป็นห้องตัดขนครับเราจะมีเป็นอาจารย์ครูสอนตัดขนเข้ามาตัดให้ทุกวันอาทิตย์นะครับแต่ด้วยวันนี้คุณครูไม่ได้เข้ามาพอดีครับผมแต่ส่วนใหญ่จะมาทุกวันอาทิตย์ครับผมเอาละค่ะคุณเจคะพาคงต้องฝากเจ้าตัวเล็กไว้ตัดขนอาบน้ำก่อนได้ครับยินดีเลยครับฝากด้วยนะคะส้นหน่อยนะคะดูสิครับดินเดี๋ยวไม่มีปัญหาค่ะขอบคุณค่ะได้เวลาของเราแล้วอิสรภาพต่อไปเราจะไปไหนดีคะโซนครับผมอันนี้เราจะพาไปตรงโรงแรมนะครับผมโรงแรมเราก็จะมีที่แจ้งไว้ครับมี3ทายเพศเลือกเพศโฮเทลใช่ครับผมนี่ไงนี่เราก็จะได้เห็นเขาจากผ่านจอนี้ให้เขาให้มองวิวเหรอคะเนี่ยใช่ครับโอ้ได้เห็นวิวด้วยอ่ะก็จะคือรับสัตว์เลี้ยงกี่ชนิดอะคะครับก็คือจะเป็นแค่สุนัขอย่างเดียวครับผมแค่สุนัขอย่างเดียวนะครับก็จะบอกที่บอกว่ามีหลายโซนมากใช่ครับฝั่งซ้ายมือจะเป็นห้องสแตนดาร์ดขวามือจะเป็นห้องดีลักซ์ครับผมจะแตกต่างกันที่ไซส์ห้องเดี๋ยวเราเข้าไปอะจะไม่ได้ยินเสียงคุยตรงนี้แหละเดี๋ยวพาไปดูว่าแต่ละห้องแตกต่างกันยังไงแต่ความพิเศษของที่นี่คืออะไรคะครับก็คือเราจะรับเหมือนเป็นพี่เลี้ยงของน้องอะครับก็คือคอยดูแลให้อาหารน้องตามที่เจ้าของต้องการแล้วก็พาน้องออกไปวิ่งเล่นตลอดวันเดือน3ถึง4เวลาตรงสวนตรงข้างหลังนะครับผมแต่เราเข้ามาแล้วเนี่ยนะคะไม่มีกลิ่นเลยค่ะไม่ใช่เข้ามาดมมีปัญหาปวดข้อเหรอนี่เลยเอาไว้กินเล่นเจอไฮเฟล็กซี่ฟิกซ์มีกลูโคสามีนและคอนโดรอยตินช่วยบำรุงกระดูกอ่อนและข้อต่อให้ดีขึ้นภายใน2สัปดาห์ลองหามาทานดูสิเจอไฮเฟล็กซี่ฟิกซ์อย่างน้อยนะคะถ้าเราเลี้ยงหมานะคะมีเวลาให้เขาบ้างวันละ5นาที10นาทีก็ยังดีนะคะอย่างอีฟอย่างเงี้ยอีฟเป็นคนที่งานยุ่งแต่ก็ยังโชคดีที่ว่าเราอยู่ในครอบครัวใหญ่แล้วก็คนในครอบครัวทุกคนนะคะก็ให้ความสำคัญกับสมาชิกในบ้านนะคะทั้งน้องหมาทั้งน้องแมวเหมือนกับสมาชิกในครอบครัวของเราเองนะคะก็ดูแลสุขภาพสุขลักษณะเขาให้ดีแค่นี้เขาแฮปปี้เราก็แฮปปี้ค่ะครับอันนี้ก็คือเป็น professional trainer ครับชื่อ Mr. Patrick Bandock นะครับเขาจะเข้ามาสอนตอนช่วงนี้จะเปิดคลาสแรกคือเป็น4โมงถึง5โมงเย็นครับผมวันอาทิตย์ครับผมเชื่อฟังมากเลยแต่เขาเสียงแอบโหดมากเลยนะคะอ๋อครับใช่ครับผมอันนี้เรามาอยู่ตรงนี้แล้วคือห้อง VIP ใช่ไหมคะใช่ครับผมนี่เรทต่อคืนนี่เท่าไหร่อะคะต่อคืนถ้าเป็นห้อง VIP จะตกคืนละ 1,000 บาทครับผมความพิเศษมันอยู่ที่ตรงไหนคะคุณเจความพิเศษจะอยู่ที่ว่าจะมีกล้อง CCTV 1กล้องต่อ1ห้องอะครับแล้วมีพอจะมีตัวอย่างมั้ยคะว่าถ้าเราโหลดแอปพลิเคชันมาเราจะเห็นยังไงบ้างอ๋อมีครับผมก็คือดาวน์โหลดเป็นโปรแกรมที่ดาวน์โหลดทั่วไปอะครับผมแต่เราจะให้ยูสเซอร์กับพาสเวิร์ดไปแล้วก็ซึ่งสามารถดูน้องเขาได้อย่างเงี้ยครับผมอย่างนี้นะคะใช่ครับก็จะเห็นน้องเขาตลอดเวลาเลยนะครับก็จะเห็นอยู่นี้ห้องนี้เลยเห็นไหมอันนี้ห้องไหนเนี่ยห้อง5ครับผมอ๋ออันนี้ห้อง5นี่เขาแอบมองวิวเหมือนกันเนาะมาอยู่ติดกระจกเลยใช่ครับพาแพลวเดินดูนะคะโซนต่างๆของเพชรวิวแล้วนะคะตอนนี้ยังเหลืออีกโซนนึงค่ะที่เป็นคาเฟ่ต่างๆยังไม่ได้ดูเลยใช่แต่ตอนนี้จะให้พักดื่มน้ำอะไรก่อนอ๋อครับเพราะตอนนี้พอจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูกับสาวสวยคนนี้ค่ะเขาเคยมีผลงานแล้วก็เขาอยู่วงลำดวนหลายคนคงติดใจกับเสียงของเขามาแล้วนะคะเคยรักเธอหรือเปล่ายังจำไม่ได้
โอนะคะอัยรินสีชาติค่ะหรือว่าโอวงลำดวนนั่นเองค่ะเคยรักเธอหรือเปล่ายังจำไม่ได้เรารักกันเมื่อไรพูดมาสักคำทำหลายอย่างมากเลยตอนนี้ก็มีจัดรายการวิทยุขึ้น 89.5 นะคะวันอาทิตย์ชื่อว่า Sunday Music นะคะเป็นคอลัมนิสต์ Good Luck Good Life นี่เลยนี่ออกมา2ฉบับแล้วนะคะนี่โอเขียนเรื่องเมนูบันเทิงอยู่ข้างในนี้นะคะลูกชายค่ะอายุขวบกว่าแล้วชื่อออสการ์เป็นพันลาบราดอร์นะคะก็จะซนมากเลยแล้วก็อีกตัวนึงนี่วิ่งอยู่นี่เจ้ารวยจังเป็นหมาไทยค่ะตัวนั้นขี้กลัวมากนิสัยไม่เหมือนกันเลยขี้กลัวกับขี้เล่นแล้วก็เลยตั้งชื่อว่ารวยจังทั้งสองตัวนี้นิสัยคล้ายกันนะคะมันชอบทำตัวเหมือนฝาแฝดคือเวลาเขานอนนะเขาก็จะนอนท่าเดียวกันทำท่าแบบเดียวกันเวลานั่งมองเจ้านายก็จะนั่งท่าเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนเล็กๆอ่ะไอตัวนี้มันโตกว่าเยอะไงตัวนั้นมันนิดเดียวใช่ไหมเวลาเล่นกันไอเนี้ยก็จะงับตรงคอนะงับเข้าไปทั้งหัวเลยแต่พอโตขึ้นอ่ะไอตัวเนี้ยสู้เก่งนะกลายเป็นว่าไอ้เนี่ยกลัวเวลาสู้กันอะเวลาสู้กันไอ้เนี่ยหงอแล้วก็แบบบางทีก็นอนหงายอันนี้ก็ขึ้นคอมแบบฉันเป็นเจ้านายแกนะอะไรเงี้ยไอ้ตัวนั้นน่ะถ้าเป็นทุกคนรู้สึกทุกคนก็ต้องรู้สึกว่าลาบราดอร์ต้องน่ารักบอกตามตัวแรกผมก็ชอบเจ้าตัวนี้มากกว่าเพราะมันน่ารักไงยิ่งตอนเด็กๆยิ่งน่ารักมากแต่พอโตขึ้นมาเนี่ยนิสัยเจ้ารวยจังเนี่ยจะค่อนข้างขี้อ้อนน่ารักมากบางทีเข้ามาถึงเนี่ยเขาจะเรียบร้อยไงทั้งสองตัวเนี้ยเล่นโอจะปล่อยให้เขาเล่นกระโดดใส่โอเนี่ยไอตัวเนี้ยมันจะกระโดดมันจะงับไงไอตัวนั้นก็จะคอยกันเสร็จก็จะมาเห่าด่าเนี่ยเห่าเหมือนคนด่าว่าอย่าไปทำเจ้านายเขาสี่แรงนะอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราแปลแล้วเนี่ยมันจะเห่าง้องไอตัวนี้ก็จะไม่กล้ากระโดดกัดเพราะตัวนี้มันเล่นแรงอะเหมือนเป็นบอดี้การ์ดเลยเจ้ารวยจังเนี่ยตอนนี้เขามีความสามารถพิเศษนะได้ทั้งคู่เลยขอมือได้นะคะอ่ะออสการ์นั่งก่อนเร็วนั่งลงนั่งลงเร็วๆออสการ์นั่งก่อนเร็วมานี่เร็วเอ้ขอมือหน่อยอ้าวหมอบไปเลยขอมือมาดิข้างบนด้วยหมอบดิหมอบนั่งไปนั่งหมอบทำได้ทุกอย่างเพื่อของกินไอ้ตัวนั้นทำได้เพราะว่าเห็นไอ้ตัวนี้ทำมันได้หนมก็เลยทำบ้าอ่ะรวยจังมานี่ดิมาแล้วมาอย่างตอนเช้าเนี่ยคือโออยู่กับพี่สาวก็พี่สาวเนี่ยเขาก็จะพาเจ้าสองตัวเนี้ยออกไปขับถ่ายไปให้เรียบร้อยนอกบ้านอะไรเงี้ยค่ะให้เป็นนิสัยเสร็จแล้วพอของโอ๋นี่เป็นเวรตอนเย็นน่ะโอ๋ก็จะมาแต่เย็นนี่ต้องประมาณ 5:00 น.เที่ยงคืนนะเย็นอย่างนี้ไม่ได้ชอบวิ่งเข้าหาแล้วคนก็จะตกใจเค้าคิดนึกว่ามันดุเพราะมันตัวใหญ่โอ๋ก็ต้องพามันออกวิ่งตอนแรกก็ 4:00 น.หรอกพอหมู่บ้านคนชักมาเยอะก็เริ่มเป็น 5:00 น.เริ่มเป็นเที่ยงคืนเพราะไอ้ตัวเล็กเนี่ยไอ้ตัวเล็กสมัยก่อนตัวเล็กไงวิ่งตามจักรยานตั้งแต่ประมาณ3เดือนน่ะตัวเล็กๆอยู่เลยวิ่งตามได้เฉยเลยแล้วก็ไม่หนีไปไหนด้วยเคยเห็นมั้ยคะเวลามันวิ่งกันเร็วๆทั้งคู่นะมันจะวิ่งเหมือนหมาแบบเหมือนได้ออกจากบ้านน่ะแล้วเราเห็นแล้วก็เออมันคงมีความสุขนะเราก็ไม่อยากใส่สายจูงไงเพราะว่าหนึ่งเราวิ่งตามมันไม่ทันมันวิ่งเร็วมากชอบเล่นกันน่ะเล่นกันอ้าวพี่ตกใจค่ะหมาเนี่ยต้องบอกจริงว่าเขาเสียอย่างเดียวคือเขาพูดไม่ได้นะคะแต่เขารู้ทุกอย่างเลยนะจริงๆอย่างตัวเนี้ยสมัยก่อนเนี่ยเวลาทำผิดเนี่ยโอตีแบบตีหนักมากเพื่อให้เขาจำใช่ไหมเพราะว่าสุภาษิตไทยรักกลัวให้ผูกรักลูกให้ตีใช่ไหมเราต้องตีด้วยเสร็จแล้ววันหนึ่งตียังไงมันก็ทำอีกแม่ก็บอกว่าลูกอย่าไปตีมันเลยนะสงสารบอกมันดีๆวันนั้นก็เลยเปลี่ยนวิธีเลิกตีแต่บอกเขาดีๆแล้วก็พูดกับเขาเนี่ยเข้าใจนะไม่ทำผิดอีกเลยโอ้แปลกมากในบ้านหรอก็น่าจะเป็นสมาชิกคนหนึ่งในบ้านเนี่ยนะคะเป็นน้อง
ป็นลูกก็ได้เนาะแต่ไม่เอาเดือดยังไม่อยากแก่ยังไม่อยากเป็นแม่ฝากรายการวิทยุนะคะทุกวันอาทิตย์นะคะอย่าลืมไปติดตามฟังเพราะว่ามีเพลงเพราะๆแล้วก็เพลงแปลกๆหลายเพลงแล้วก็จะมีเรื่องราวน่าสนใจที่โอก็จะคอยเอามาคุยกับคุณผู้ฟังนะคะอัปเดตเรื่อยๆนะคะทุกวันอาทิตย์เวลาบ่าย 2:00 น.ถึงบ่าย 3:00 น.นะคะที่ 89.5 FM นะคะโอ้ยมีปัญหาปวดข้อเหรอนี่เลยเอาไว้กินเล่นเจอไฮเฟล็กซี่ฟิกซ์มีกลูโคสามีนและคอนโดรอยตินช่วยบำรุงกระดูกอ่อนและข้อต่อให้ดีขึ้นภายใน2สัปดาห์ลองหามาทานดูสิเจอไฮเฟล็กซี่ฟิกสนามหญ้าในความจริงก็คือให้น้องเขามาวิ่งเล่นปลดปล่อยพลังงานได้เต็มที่ครับเราต้องการทำสนามให้ค่อนข้างใหญ่เพราะว่าสุนัขพันธุ์ใหญ่ต้องการที่วิ่งในการวิ่งค่อนข้างเยอะตอนนี้เราได้ดูสนามหญ้าเราได้ดูโซน VIP ของโรงแรมนะคะตอนนี้ค่ะถึงอาหารบ้างแล้วป่ะเราไปดูกันดีกว่าค่ะ Lockery Cafe เป็นยังไงบ้างคะผลตอบรับดีไหมคะดีค่ะดีลูกค้าชอบค่ะตัวนี้จะเป็นแบบพวกเบเกอรี่สำหรับน้องหมาอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเบเกอรี่ของคนเราจะเป็นแบบคาเฟ่สมัยใหม่ซึ่งจะรวมของทั้งคนแล้วก็ทั้งสุนัขอยู่ด้วยกันเรียกได้ว่าในร้านนี้บรรยากาศน่ารักมากค่ะใครมีเวลาลองมานั่งเล่นนะคะอยู่ที่นี่รับรองว่าเพลินแน่ก็จะมีสุนัขวิ่งไปวิ่งมาอยู่ข้างหน้าแล้วก็เล่นน้ำให้เราดูด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะเจ๋งระเบิดโทนี่อดพี่เอค่ะสวัสดีค่ะเราอดหนุนกันไปเมื่อเช้าแล้วเนาะชาเย็นค่ะคุณเจไม่รู้เพราะแอบมาใช่เอาละค่ะร้านของพี่เอมีจุดเด่นของร้านมีอะไรบ้างคะเป็นจุดที่คนรักกาแฟกับรักสุนัขสามารถเข้ามาอยู่ด้วยกันได้ครับขอดูเมนูหน่อยได้ไหมคะเมนูจะอยู่อย่างด้านไซบีเรียนอเมริกาโน่อย่างเงี้ยครับอ๋อคือจะเป็นชื่อสุนัขแล้วก็ตามด้วยอันนั้นเพื่อไม่ให้คนงงอย่างแพลวนี่พี่อยากจะไปคอมเมนต์อะไรดีคะชิมเลยดีกว่าแปลกดีอ่ะแต่มันอร่อยนะคะแปลกในทางที่อร่อยมากแต่แบบไม่เคยกินก็คือร้านอาหารนี่จะเป็นร้านอาหารที่พาสุนัขเข้ามาได้เหมือนกันครับผมร้านนี้ก็คือความโดดเด่นก็คือจะเป็นร้านอาหารอิตาเลียนและอาหารไทยครับอาหารอิตาเลียนเขารสชาติจะค่อนข้างดีมากเพราะว่าเป็นสูตรจากเชฟจากนิวยอร์กนะครับผมก็คือจะมีสเต็กกับพิซซ่าครับที่เป็นตัวยืนของที่นี่เลยครับผมก็นั่งเย็นๆสบายพาน้องหมาเข้ามาได้อีกเหมือนกันนะคะใช่ครับโอเคค่ะอีกหนึ่งมุมค่ะเอาละค่ะตอนนี้เรามาอยู่โซนซูวิเนียเนาะใช่ครับเป็นเพชรมอลล์ by เพชรวิวครับผมเป็นเพชรมอลล์ด้วยนะคะคือตรงนี้ก็จะมีขายทั้งเป็นอาหารสุนัขครับแต่อาหารสุนัขเราจะค่อนข้างคัดเกรดนิดนึงครับจะเป็นเกรดที่ค่อนข้างพรีเมียมหน่อยแล้วก็ของที่วางขายจะไม่เหมือนเพชช็อปที่อื่นนะครับผมก็คือจะเป็นของที่เป็นที่นี่จะเหมือนคล้ายๆกับ selected shop ของสุนัขครับคือเราคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดมาให้กับน้องสุนัขอยู่แล้วครับผมไหนเนี่ยพาอยากจะให้โทนี่มาใช้บริการที่นี่ครับผมตัวเดียวเลยแต่แพลวไม่ว่างเงี้ยครับผมมีวิธีการยังไงบ้างอะคะครับคือทางเพชรวิวเราก็มีทาง
โคกับทางเพทาคีลิโม่ครับผมเพื่อให้รถมาคอยรับส่งแล้วโคกับทางเราครับว่าจะเสร็จกี่โมงกลับกี่โมงอย่างเงี้ยครับก็คือจะรอรับรอส่งอะไรทุกอย่างไปโรงเรียนว่างั้นเถอะใช่ครับผมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจหนึ่งที่พาต้องไปคุยแล้วครับผมเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะเราจะมีการประกวดค่ะด็อกเซ็กซี่บิกินี่ริมสระผมจะต้องเชิญให้คุณเจมมาเป็นกรรมการหน่อยแล้วกันค่ะอ๋อยินดีเลยครับผมโอเคงั้นเราจะไปดูกันนะคะว่าสัปดาห์หน้าสุนัขตัวไหนจะเซ็กซี่สุดๆแต่ว่าตอนนี้ค่ะเราไปคุยกับอีกหนึ่งธุรกิจหนึ่งค่ะตอนนี้นะคะอย่างที่พี่เจบอกนะคะว่าถ้าสมมติว่าเราไม่มีเวลาที่จะพาน้องหมามาเที่ยวเล่นก็สามารถที่จะใช้แท็กซี่ได้แต่ที่นี่เขาไม่ได้เรียกว่าแท็กซี่ธรรมดาเพราะเขาเป็นเพชรซีลิโม่ค่ะแล้วมาคุยกับคนที่เป็นคนก่อตั้งกันดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เพอร์รี่แล้วก็พี่แอนนะคะสองท่านเป็นคนที่ก่อตั้งขึ้นมาใช่ไหมคะจุดเริ่มต้นของที่เราคิดว่าเราจะทำแท็กซี่สำหรับสุนัขคืออะไรคะจุดเริ่มต้นก็คือว่าโปรเต้นเนี่ยเป็นสุนัขที่เลี้ยงไว้ทีเนี้ยใช่ทีเนี้ยน้องโปรเต้นเนี่ยเขาเป็นหลอดลมตีบแล้วปรากฏว่ามีวันนึงเขาก็ป่วยมากคือตีบมากก่อนนั้นก็เรียกรถปวดว่าเฮ้ยเรียกกี่คันก็ไม่ได้แล้วพอยิ่งแท็กซี่เขาเจอแบบน้องเงี้ยเขาก็แบบขอไม่รับเพราะว่าไม่รู้ว่าน้องเป็นอะไรหนูก็เลยแบบอุ้ยลำบากจังเลยเรียกหลายคันมากกว่าจะได้อะไรเงี้ยก็เลยคุยกับแอนว่าเอ้ยคงจะมีหลายคนที่ประสบปัญหาเหมือนเราเราก็จะมีกรณีที่แบบบางทีเราออกไปข้างนอกไปธุระเราอาจจะออกไปธุระแต่ว่าอยากจะไปเอาน้องไปทำธุระด้วยแต่ว่าเราอยากจะไปทำธุระต่อแต่ว่าหารถที่จะสามารถไว้ใจในการพาน้องกลับบ้านแทนเราไม่ได้ใช่ปรากฏว่าพอทำแล้วก็โอเคก็ผลตอบรับก็ค่อนข้างโอเคอย่างเงี้ยค่ะแท็กซี่นี่ที่บอกว่าเพชรซีลีโมเนี่ยใช้บริการได้แค่สุนัขหรือว่าสัตว์เลี้ยงชนิดอื่นๆก็สามารถใช้ได้ค่ะสัตว์เลี้ยงชนิดอื่นๆก็ได้ค่ะก็จะมีลูกค้าที่เขาเลี้ยงเอกโซติกเพชรอย่างนกฮูกหรืออะไรเงี้ยก็สามารถแปลกสุดที่เคยใช้บริการเรามีอะไรคะก็มีนกฮูกแล้วก็อีกาค่ะอีกาก็ใช้นะคะอีกาเขาไปไหนอะคะอีกาไปโรงพยาบาลฉีดวัคซีนค่ะอ๋ออีกาไปฉีดวัคซีนแล้วเต่าล่ะคะเต่ายายบ้านโอ๊ยตายแล้วเต่ายายบ้านแล้วก็ต้องมีแบบว่าน้ำให้เขาด้วยไหมคะในรถไม่ค่ะเขาก็จะไปแบบพื้นที่แห้งได้พูดถึงเรื่องของความสะอาดบ้างดีกว่าต้องคอนโทรลโดยการที่ทุกครั้งที่เราน้องหมาลงทุกเคสเราจะมีการทำความสะอาดใช่ไม่ว่าจะน้ำยากำจัดเห็บหมัดน้ำยาฆ่าเชื้อหรืออะไรต่างๆที่พาพูดถึงความปลอดภัยนี่คือรวมทั้งนี้ด้วยว่าเราจะไว้ใจได้ยังไงคนขับรถว่าเขาจะไม่เอาน้องหมาเราไปไหนอะไรอย่างนี้ลักพาตัวหรือเปล่าคิดแนบงี้คือคนขับรถเนี่ยคือบอกตรงๆว่าจริงๆแล้วเราขับกันเองอ๋อขับกันเองตายแล้วพี่พูดสักคนขับรถปรากฏนี่พี่นี่แหละสวมรอยเองแต่จะมีพนักงานเราก็จะสกรีนประวัติเขาตรวจสอบมีบัตรประชาชนมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้นี่เองนะคะเรื่องความปลอดภัยก็ไว้ใจได้เลยเพราะว่าถ้าเห็นหน้าพี่สองคนนี้ ก็ใช่แล้วค่ะรับรองว่าปลอดภัย 100% นะคะขับเองกันเลยนะคะมารับลูกค้าที่นี่บ่อยไหมคะรับส่งลูกค้าที่เพชรวิวบ่อยไหมคะสม่ำเสมอ จริงแล้วทำไมถึงมารับลูกค้าที่นี่ได้ล่ะคะรู้จักกับพี่เจหรือเปล่าไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวตั้งแต่จุดเริ่มต้นนะคะแต่ตอนนี้ก็รู้จักกันแล้วพอเจอกันบ่อยๆตอนนี้ให้พี่ทั้งสองคนฝากถึงเพชรซี่ลิโม่กันเลยดีกว่าค่ะค่ะเพชรซี่ลิโม่ก็เป็นบริการรับส่งสัตว์เลี้ยงนะคะเราจะดูแลสัตว์เลี้ยงแทนคุณเหมือนคุณไปด้วยตัวคุณเองเรื่องความไว้ใจความสบายใจในบริการของเราบอกได้เลยว่าถึงแม้ไม่ได้ใช้บริการเราก็ยินดีที่จะให้คำปรึกษาในทุกๆเรื่องค่ะใครที่อยากใช้บริการอยากจะพาสุนัขไปไหนแต่ไม่มีรถนะคะก็ลองใช้บริการพี่ๆดูได้นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากนะคะสำหรับเพชรซีลิโม่ค่ะพี่เพอร์รี่แล้วก็พี่แอนค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะน่าเสียดายนะครับที่วันนี้รายการ Pet Lover by The High หมดเวลาลงแล้วทางรายการต้องขอขอบคุณคุณเจครับที่วันนี้ได้พาเราเยี่ยมชม Pet View กันทุกซอกทุกมุมเลยนะครับส่วนสัปดาห์หน้าแพลวและโทนี่ยังคงอยู่ที่ Pet View กันต่อนะครับพร้อมกับเหล่าบรรดาน้องหมาสุดเซ็กซี่ที่จะมาคว้ารางวัลสุดยอดน้องหมาแฟชั่นบิกินี่เพื่อถ่ายแฟชั่นส่งท้ายซัมเมอร์ลงนิตยสาร Pet Lover by The High ครับพร้อมกับรับของรางวัลอีกมากมายเลยรับรองว่างานนี้สนุกแน่นอนครับสำหรับวันนี้ต้องขอลากันไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ